ขอเตือนครับใครที่กำลังจะไปร้านเจ๊แพโคตรระยำอย่าสั่งเมนูนี้เด็ดขาดใหญ่เกินจะกินหมดไหมเนี่ยพี่วันนี้แม็กเดินทางจากน่านครับเพื่อมาพิสูจน์ร้านเจ๊แพโคตรระยำที่กำลังดังอยู่ใน TikTok ตอนนี้ครับร้านใหญ่โตที่นั่งเยอะและบรรยากาศดีมากๆครับช่วงนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับจะต้องมีการจับบัตรคิวพอไปรับบัตรคิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เรามานั่งเลือกเมนูได้เลยครับวันนี้แม็กไปกัน5คนนะครับไปสะดุดกับเมนูที่ชื่อว่าชุดล้มยักษ์เซตนี้ราคา 2,555 บาทไอ้เราก็พอจะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของร้านนี้ว่าให้เยอะจัดใหญ่จริงๆแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนั้นไงก็เลยลองสั่งมาดูครับพอเห็นว่าเซตเนี้ยมีของกินเยอะมากนั่งสั่งของได้แป๊บเดียวครับทางร้านก็เรียกคิวแล้วคนเยอะก็จริงแต่รอคิวไม่นานเลยครับและอาหารก็ออกไวสุดๆครับชุดล้มยักษ์ของเราก็ยักษ์สมชื่อจริงๆทุกคนถึงกับต้องให้นักกล้ามของเรานะมายกจานยำมาให้เลยภาพในหัวมันไม่ได้คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ครับพอของมาถึงแล้วก็นั่งมองตากับเพื่อนเลิกลักเลิกลักเลยครับยังไงก็กินไม่หมดแน่ๆจานนี้ครับในเซตล้มยักษ์ไม่ได้มีแค่ยำจานใหญ่นะครับยังมีตำถาดจานใหญ่มาด้วยครับและยังมี3ชั้นทอดครับไก่ย่างข้าวผัดทะเลจานใหญ่จุกๆเท่านั้นยังไม่พอยังมีข้าวเหนียวให้อีก5ห่อทุกคนว่าเซตใหญ่ขนาดนี้กินกี่คนถึงจะหมดคอมเมนต์บอกกันหน่อยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมเลยมั้ยขออนุญาตชิมก่อนเลยนะครับมานี่เล็งอันนี้ป่ะฮะนี่ครับกับน้ำยำอันนี้แม็กสั่งแบบไม่เผ็ดมากนะครับสั่งแบบเผ็ดกลางๆนี่เพราะว่านี่เป็นมื้อแรกของเรานะครับเรากลัวแสบท้องชึบนี่เลยราดน้ำจิ้มไปครับแล้วก็ชิมสดมากน้ำยำรสชาติดีครับแล้วก็อันนี้ไหมชิมไข่หมึกครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากินที่สุดครับนี่จุ่มครับจุ่มลงไปฮะแบบนี้ครับนี่ฮะคำโตๆครับเก็บโต๊ะ10ก่อนนะฮะโต๊ะ10ก่อนเกิดเลยอร่อยทุกคนอร่อยมากไข่ปูนี่มันคือไข่ปูครับเราจะกินไข่หลายๆอย่างรวมกันนี่ทุกคนแล้วเราก็จัดน้ำไปฮะคำโตๆครับ1 2 3รสชาติดีรสชาติดีมากทุกคนแล้วของสดมากแซลมอนไหมชิ้นบางหรือเปล่าให้เยอะแบบนี้ชิ้นบางหรือเปล่าโอ้เอาจริงแซลมอนก็คือแบบว่าให้เยอะด้วยแล้วก็ถือว่าคุ้มมากแล้วเนี่ยคุ้มเลยอ่ะทุกคนแค่จานนี้จานเดียวก็คือต้องให้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะกินหมดนี่ต้องท้าแบบพวกนักแข่งกินจุมากินเลยนะเราอ่ะเราไม่หมดแน่นอนสดชิ้นใหญ่อร่อยนี่ฮะอีกอันนึงที่น่าลองมากกุ้งดองครับตัวใหญ่มากอะดูดิเขาไม่ได้ใช้ตัวเล็กๆนะขออย่างนี้เลยแล้วกันนะ1 2 3สดมากของสดมากนี่เขาได้กำไรจริงปะเนี่ยเขาได้กำไรจริงๆหรอไข่แมงดาครับทุกคนครับขออภัยนะฮะถ้าคลิปนี้ทำใครนั่งน้ำลายหกอยู่นะครับคุ้มค่ากับการขับรถมามากเลยนะที่นี่นะใครมาเที่ยวพัทยาอยู่แล้วใครมาเที่ยวชลบุรีอยู่แล้วแวะมานะนะฮะร้านเจแพโคตรระยำนะครับเด็ดจริงแล้วของคนสวยนะครับ เรามารีวิวแบบไม่ได้ติดต่อเขาไม่ได้จ้างไม่เลยนะฮะเรามาเองโดยที่เขาไม่รู้ด้วยนะว่าเรามาดูหมึกกรอบนะปกติเราเป็นคนไม่กินหมึกกรอบนะครับแมงกะพุนไม่ใช่หมึกนะนี่คือแมงกะพุนนะครับปกติแม็กเป็นคนไม่กินแมงกะพุนเลยนะแต่วันนี้จะลองชิมนะครับเพราะว่าเขาอร่อยมากหนึ่งสองสามเฮ้ยแมงกะพุนอร่อยอ่ะมันกรอบกรอบกรุบกรุบแล้วมันอมน้ำยำลงไปอ่ะรสชาติดีมากทุกคนปูมาโอ้ดูดิมีไข่ด้วยทุกคน
เนี่ยเห็นปะมีไข่ด้วยครับนะจ้วงเข้าไปฮะ1 2 3ชิมของสดมากวันที่นี่ของสดจริงแล้วให้แบบให้คุ้มมากทุกคนมาไม่เสียเที่ยวจริงๆครับมานี่เลยครับข้าวผัดแล้วไม่ใช่จานเล็กๆด้วยนะคือในเซตอะตอนแรกเราคิดว่าเขาจะให้แบบเป็นจานเล็กๆแต่นี่คือจานใหญ่มากทุกคนนะครับกุ้งเลยมาจัดกุ้งมาเลยฮะข้าวผัดนี่เรียงเม็ดสวยด้วยนะฮะแล้วใส่ไข่เต็มๆแน่นๆแบบนี้ครับราดด้วยน้ำปลาครับนี่ขอตัดหางกุ้งออกก่อนนะครับไปครับคำโตๆหนึ่งสองสามคุณข้าวผัดก็อร่อยอ่ะคือแบบหิวๆข้าวมากินแก้มกันแบบดีมากเลยอ่ะอร่อยมากทุกคนเราไปกันต่อเลยครับมาดูไก่ย่างร้านยำร้านส้มตำนี่ต้องคู่กับไก่ย่างมาดูไก่ร้านนี้ฮะจะเป็นยังไงโอ้เป็นเนื้อที่ย่างมาแบบแห้งๆกำลังดีเลยอ่ะทุกคนดูดินี่ฮะหนังกำลังดีเลยครับเนี่ยจะเป็นไก่ทอดมากกว่านะนี่ปีกบนนะครับฉีกเนื้อให้ดูนี่เปื่อยกำลังดีอ่ะจิ้มครับน้ำจิ้มก็อร่อยน้ำจิ้มจะขออร่อยมากเลยอ่ะใครอยู่ชลบุรีนะฮะแวะมาที่นี่ได้เลยเด็ดจริงต่อไปครับมาสามชั้นเป็นสามชั้นที่แบบว่าในฝันมากทุกคนดูดิข้างนอกจะมีความกรอบๆฮะข้างในจะเป็นแบบว่ามันแทรกเนื้อแบบนี้เลยนะครับอ่ะเรามาชิมกันครับปึ๊บนี่เหนียวหรือเปล่ามาดูนะฮะจิ้มน้ำจิ้มครับจัดไปครับน้ำจิ้มอร่อยมากทั้งเนื้อหมูกับมัน3ชั้นมันกำลังดีมันมีมันนี่แบบอร่อยทำดีมากเลยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนคุ้มมากครับและสุดท้ายขอจบท้ายด้วยนี่เลยฮะเมนูตำถาดครับมาตำถาดดูหอยดิเนี่ยเขาเรียกหอยอะไรหอยโข่งเหรอตัวใหญ่มากทุกคนนะฮะยำอร่อยแล้วมาดูมาชิมส้มตำนะครับว่ารสชาติส้มตำจะเป็นยังไงนะฮะนี่เลยครับแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อแต่รู้สึกว่ารสชาติตำมันจะจางๆไปหน่อยไม่ได้เข้มข้นแบบในแบบที่เรากินทุกเมนูนี้เราใส่ปลาร้าด้วยนะรู้สึกอันนี้จะจืดกว่ายำหน่อยนะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าน้ำอยู่ด้านล่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหอยแครงครับสดจริงหรือเปล่านี่เขาลวกมากำลังดีเลยนะเนี่ยนี่ครับที่เนี่ยอาหารสดมากแล้วที่สำคัญเลยราคาสำหรับเรานะเซตนี้ 2,555 บาทเซตลมยัดนะครับถือว่าถูกมากเรามากัน5คนเนี่ยตกคนละ511บาทถูกนะได้ในคุณภาพแบบนี้สำหรับชุดลมยักษ์นะแม็กว่าควรจะไปสัก10คนขนาดเพื่อนแม็กที่ไปด้วยกันนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยบอกเลยกินไม่หมดครับถ้ากินไม่หมดทางร้านให้ห่อกลับบ้านได้ด้วยนะครับแต่แม็กไม่ได้ห่อกลับครับแอบเสียดายเหมือนกันเพราะว่าต้องไปเที่ยวต่อเรื่องความคุ้มค่าให้เยอะเนี่ยแม็กให้ไปเลย10เต็ม10ครับส่วนเรื่องความสดของอาหารทะเลแม็กก็ให้10เต็ม10ครับ
การบริการของพนักงานแม็กก็ให้10เต็ม10เหมือนกันนะร้านนี้บริการดีครับส่วนเรื่องรสชาติแม็กให้8เต็ม10ละกันน้ำยำรสชาติกลางๆครับไม่ได้เปรี้ยวโดดไม่ได้หวานโดดและไม่ได้เค็มโดดเป็นรสชาติที่ทานอร่อยครับแต่ก็ไม่ถึงกับว้าวมากอันนี้เป็นการรีวิวรสชาติจากปากแม็กเองนะครับแต่อยากให้ทุกคนไปลองพิสูจน์กันเอาเองครับและถ้าถามว่ามีโอกาสจะไปกินอีกไหมแม็กบอกเลยครับไปแน่นอน okay. ครั้งนี้แค้นใจมากๆครับครั้งหน้าจะพาเพื่อนไปถล่มร้านสัก10คน yeah. ส่วนใครอยากตามรีวิวแม็กนะครับเซิร์ชได้เลยเจ๊แพโคตรระยำพนัสนิคมชลบุรีขับรถจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงเดียวเอง